ไม่มีนมให้ลูกกินก็ซื้อนมให้ลูกเขากินแล้วแม่มาอยู่วัดได้ยังไงเนี่ยก็คนบ้านเดียวกันแหละเขาการฟังเขามาในโคราชเขาไม่ได้ยินเทพพ่อท่านเขาก็ได้ถามชื่ออะไรลุงช่างตัดผมอยู่ในโคราชบ้านอยู่หนองบ่อไผ่ลมญาติก็อยู่หนองไผ่ลมได้ยินเสียงเทพเลยถามนาเขาถามหลานลูกนาเขาเนี่ยลูกอาเขาเข้ามาแต่ไหนไปพาไปถามเขาก็บอกมามาจากทิศตะผมได้ฟังทิศพ่อท่านเด็กก็มาไปถามเขาเลยก็ชวนไปงานทุกทิศตะมันไปแล้วครับอ๋อไปศีรษะก็ไปบ้านก็ไปเล่าฉันปีเลขก็ยังไม่ไปก็เข้าดอกปีโสมที่ไปพอสอ31ฉันยังไม่ไปก็เข้า32ก็ถูกจับ31ก็ยังจำไม่ได้แม่นเท่าไหร่อยู่แล้วนี่แหละแล้วก็มาเข้าวัดเลยหรือว่าไงยังไม่เข้าวัดหรอกพ่อยังอยู่พ่อยังอยู่ก็ไปก็มาก็มากินมังสวิรัติเลยพอไปฟังเทศพ่อท่านก็ไปปีใหม่ผสมมาสู่พศ31มากินมังสวิรัติถึงจักมังสวิรัติเขาทำอะไรกินมีอะไรสักอย่างเดียวตุ่มน้ำเกลือละลายน้ำพริกกิมพัดก็กินไปอย่างนั้นแหละแต่จะให้อร่อยมันก็ไม่อร่อยแต่ว่ากินได้ก็กินกล้วยผลไม้ก็กินแต่กล้วยอ๋อเริ่มกินมังสวิรัติก่อนกินเลยมาแล้วฉันกินเลยไม่ถอยจนกระทั่งพ่อเสียจ้ะที่พ่อนั่นทั้งเล็กเกมาเล่ากันว่าพ่อท่านเทศอย่างนั้นเทศอย่างนี้เกก็ฮึ่มแล้วอ่านการพูดนี่ใครก็พูดได้ดอกคนแรกพอฉันฟังทีนี้ปีหลังฉันไปอีกยังก็ซื้อเทปมาเอาหนังสือมาเปิดเทปให้แกฟังแกฟังเทปอ่านหนังสืออ้าวคนฉลาดเด็กลูกนี่น่ะพ่อแกรู้กว่าฉันแล้วรู้ธรรมะมากกว่าฉันทำอ่านหนังสือแกก็อ่านได้ตอนนั้นฟังเทปแกก็ฟังฉันก็ซื้อมาเป็นปึ๊กๆเลยแล้วเห็ดเป็นกล่องเลยน่ะเปิดฟังพ่อก็ฟังเราเลยมากินมังสวิรัติได้ฉันพ่อก็กินเหมือนกันค่ะเอาแล้วแม่ล่ะแม่แม่ตายก่อนอ๋อแม่ตายก่อนแม่ตายก่อนยังได้เจอถูกแม่ตายก่อนไปหลายปีอ่ะ2-3ปีหรือว่ายังเจอถูกไม่ถึง3ปีหรอก4ปีถึง5ปีตรงนี้แหละแม่ตายก่อนอยู่กับพ่ออยู่กันหลายปีเป็น10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วมาเจอถูกคิดว่าพ่อได้กินมังสวิรัติ5ปีว่างั้นเถอะแล้วพ่อก็เสียไปจ้ะพ่อเสียพ่อต่อ37ฉันก็เข้าวัดเลยมาเจอถูกตั้งแต่31ครับ767ปีเนาะครับแต่ว่าแม่เสียก่อนอายุก็พอเป็น10ปีแม่เสียก่อน10กว่าปีแหละแล้วพ่อเสียแล้วทำไมแม่ถึงตัดสินใจมาวัดพอไปอโศกปุ๊บนี่ไม่ไปดูแลทรัพย์สมบัติสิ้นชีวิตมีไรฉันก็ไปเฮ้ยฉันไม่ห่วงสมบัติอธิษฐานอะไรหรอกก็ฉันก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วพ่อไม่มีสมบัติทิ้งเอาไว้เหรอพ่อเนี่ยจะยกหน้าให้ ตอนฉันไปอโศกมาแล้วเนี่ยตอนนั้นยังไม่ยกให้เราให้แต่หมู่น้องๆแปลงนี่น่ะไม่ได้ให้เราจะไว้ให้ฉันนั่นแหละแต่ว่ายังไม่โอนให้นี่ฉันบอกไปรู้อโศกอย่างนี้แล้วดิฉันว่าฉันไม่เอาพ่อก็เสียใจบ่นเขาลูกผัวก็ไม่มีอย่างนี้ชักอยู่ก็ใครได้พ่อเป็นห่วงเดี๋ยวเราเขาก็มาเล่าฉันก็เลยเอา
ฉันก็เลยเอาฉันไปโอนให้เลยฉันก็เอาพอเสียแล้วฉันก็โอนให้หลานฉันก็มานิดมาอยู่วัดก่อนยก2ปีนี่ยังได้ไปโอนให้หลานทางเจ้านายเขาถามว่าไม่โอนให้เขาแล้วไม่กลัวเขาไม่เลี้ยงไม่ดูนี่โอนให้เขาหมดโอ้ยไม่กลัวหรอกเขาดูก็ดูเขาไม่ดูก็แล้วไปเชื่อบอกเจ้านายอย่าเป็นห่วงหรอกให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะซื้อเนี่ยฉันไม่ขายเลยครับน้องสาวจะซื้อครับนาทิศทิศยี่ทิศเด็ดยี่สองไร่ตรงบ้านมอดินแดงคู่เมืองอ๋อบ้านคู่เมืองมอดินแดงมีแต่ไร่อย่างเดียวอ๋อนาอยู่คู่เมืองบ้านอยู่คู่เมืองเลยอำเภออะไรแม่คือนนทัยนนทัยบ้านคู่เมืองคือนนทัยออกจากโคกสวายไปก็กรุงหนิงเนี่ยถึงบ้านนี่ตำบลคูเมืองกันตำบลมันลังอำเภอโนนไทยบ้านคูเมืองตำบลมันลังอำเภอโนนไทยทีนี้เขาก็มีอ่างอ่างโพธิสีนะที่สนุกตรงนั้นแล้วแต่ไปจากโนนไทยไปบ้านลูกฉันก็ไปด่านทุดพวกฉันอยู่กึ่งกลางกันเลยระยะทางเท่ากันเดินแต่เช้ากินข้าวนนไทยก็สายหน่อยนึงน่ะถามตีโมงน่ะห้าโมงเลยไปเราออกแต่เช้าอ๋อใช้เดินอย่างเดียวก่อนเดินเนาะแต่ไปก็ห่อข้าวไปกินลำทางนั่นแหละถ้าไปนนไทยเลยนี่ก็ไม่ได้ขึ้นรถไปโคกสวายน่าจะได้ขึ้นรถไปนนไทยหน่อยนึงแต่ก่อนมันเท่าไหร่ฉันก็จำไม่ได้หรอกว่าฉันไม่เคยได้ขึ้นรถต้องเดินไปนนไทยทีเดียวตะเกียนน้องฉันได้แต่งงานแล้วก็เลยไปทำไรหนองบกุกฉันทำไรถั่วที่น้องถั่วก็อยู่นั่นเขามีที่นี่เขาไปปลูกถั่วมีสูงไปทำอยู่นู่น5ปีแล้วยังมาหมดเดิมฉันก็น้องขือน้องชายน้องชายไปคนหนึ่งทำ3คนในกันอยู่3พี่น้องมันก็ชอบน้อยๆห้องเท่านี้เลยนอนติดนี่ฉันนอนลูกเมียน้องชายก็น้องขือนอนบ้านแม่เขาไม่ใช่กระทอมเองแล้วมาอยู่วัดตอนแรกนี่มีใครมาบ้างอ่ะมีใครอยู่กันบ้างที่วัดน่ะสีมาโศกเราเนี่ยแต่ก่อนแม่พวกชัยภูมิเนี่ยหลายคนพวกแม่แม่ตุ้มแม่พี่มาโอ้ยหลายคนบ้านลุงเขาของแม่ทุกบ้านอะไรแล้วแม่มีบุญว่าจิตตาอยู่นี่มีแม่ลำบ้านมนบ้านทุ่งมนทางโน้นสูงเนี่ยมาอยู่แต่ก่อนอยู่สัก 20คนได้ไหมได้ก่อนหลายคนหลายอยู่ฉันมาใหม่ๆพิศลาเก่าที่โรงขยะฉันมาคือก่อนจะมาวัดนี่แม่มาดูที่เรียบร้อยแล้วว่าวัดเป็นยังไงหรือว่าไม่ฉันมาแต่ว่าเวลาไปงานไปการเนี่ยฉันมาถูกเดี๋ยวแต่ว่าก่อนจะมาอยู่วัดเนี่ยแม่มาดูที่ดูทางว่าจะนอนตรงไหนยังไงไหมเออไม่เคยเลยมาเลยมาเลยมาเลยก็ให้นอนตรงนอนกุฏิหน่อยๆไอ้เอาไอ้อะไรที่มุ้งยาเนี่ยครับนั่นแหละมาครั้งแรกเนี่ยนอนอย่างนั้นแหละอยู่ตรงบนประตูเขานั่นแหละฉันมาครั้งแรกเนี่ยมีกุฏิเอกเอายามุ้งนะฝาก็มีแบบนี้แล้วไอ้ช่องหนึ่งก็อยู่กันแต่ก่อนกุฏิก็มีแต่ที่ยกไปให้ทิกมาศอันมูเน่เนาะแถวต้นสี่ห้าหลังว่ะตอนนั้นฉันมาสิกมีสิกมาศอยู่ด้วยไหม
วิสิกมาศอยู่ด้วยยังตอนนั้นยังไม่มาอยู่เลยแต่ว่ากุฏินี่ไว้สำหรับวิสิกมาศมาพักพวกฉันก็ไม่อยู่ฉันก็อยู่ได้ไอ้กระท่อมไม้ไผ่กันเนี่ยพวกแม่ทิมแม่น้ำบัวนี่แหละพวกแม่ทิมแม่ตื่นนี่ก็อยู่ท่อมยากันทั้งนั้นแหละแล้วก็องค์น้ำก็ไปอยู่บนยกเอพระลาภิกมาศกันน่ะหรือก็มันหน่อยนึงเนี่ยองค์น้ำเนี่ยตรงนั้นพระเขาไปอาบน้ำเนี่ยตรงนั้นแหละอยู่เดินนั่นแหละหลวงพ่ออ้วนตรงนั้นมีหลวงพ่ออ้วนอยู่มาครั้งแรกนี่ท่านมาปีท่านไหนเป็นสมภารเนาะท่านเกตุไม่ใช่ท่านวิริยะท่านวิริยะฉันมาวิริยะเป็นต้นพานเนี่ยก็มาทำนาพ่อล้อมเขากวดเนี่ยฉันยังมาเกี่ยวเขาปีนั้นเนี่ยฉันมาต่อมาก็วิริยะแล้วก็ใครที่ท่านฤทธิ์ขาดจำได้เนาะกีตุท่านกีตุเป็นต้นพานรอบเช้าอีอะไรชื่อกองบุญขับรถเป็นเหรอไปไหนก็กองบุญขับรถนี่ท่านฉันก็อยู่ฐานกะลาเนาะพวกไม่เกิดไม่ทิ้งเนี่ยนำอยู่ฐานกะลาจัดอาหารฉันก็ลุกแต่เช้าตีสองก็ไปกวดกะลาเนี่ยไปนอนเอาหัวชนเต๋าไปนี่เนี่ยกะลาฉันก็ไป